ดท้องร้องแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เหมียวขอแบบเบาๆด้วยต้มเลือดหมูสมุนไพรดีกว่ารับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนจะลองมาเป็นไกด์ดูดีกว่าค่ะจะพาไปเที่ยวโปรแกรมนี้เลยเขาบอกว่ามีโปรแกรมแอลน่านม่วนใสใส่ใจสุขภาพเที่ยวแบบวิถีชุมชนแบบกรีนสไตล์เหมียวกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะนี่ก็มีผักหลายอย่างไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ๆอันนี้มันแค่หนึ่งในไม่กี่อย่างนะจริงๆก็จะมีผักบุ้งมีข้าวโพดเห็นแล้วฝั่งนู้นด้วยมีฝั่งนู้นด้วยใช่ค่ะฝั่งนู้นก็เป็นที่ที่เลี้ยงสัตว์อ๋อค่ะถือว่าครบเลยเนาะที่นี่ใช่มีหลากหลายอย่างทั้งพืชทั้งสัตว์กำลังหิวอ่ะเลยกะว่าจากตรงนี้เราจะไปได้ยินดีมากๆโอเคไปกันเลยไหมคะ
จบไปแล้วนะคะสำหรับทริปนี้เป็นทริปเล็กๆเบาๆสบายๆ สำหรับคนที่มาเที่ยวแค่1วัน1คืนเนาะเดี๋ยวก็สามารถเก็บอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วส่วนพรุ่งนี้นะคะไปตามกันดูว่าสำหรับทริปเต็มเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนคนที่มีเวลาเยอะๆห้ามพลาดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอตัวราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะบ๊ายบายก็ไปเที่ยวมาหลายที่เลยเนาะแล้วก็ส่วนตอนนี้นะเหมียวอยู่ที่แสงทองรีสอร์ทนะคะที่นี่นะคะเขามีฟาร์มเป็นฟาร์มเกี่ยวกับปลูกผักเพื่อสุขภาพด้วยเดี๋ยวเหมียวจะพาทัวร์เนาะว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างมื้อเย็นกันที่แสงทองรีสอร์ทโดยเป็นพืชผักผลไม้ที่มาจากแสงทองฟาร์มเนาะคงอร่อยน่าดูเลยพี่ปีเตอร์คะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างมีเมนูเพื่อสุขภาพที่เหมียวอยากกินหรือเปล่านะก็ก่อนอื่นก็จะยินดีต้อนรับสู่แสงทองเทเลสนะฮะเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพในแสงทองรีสอร์ทแล้วก็อาหารนะฮะตามเมนูทุกอย่างเนี่ยฮะโดยเฉพาะผักเนี่ยมาจากฟาร์มออร์แกนิกหรือฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของเรานะฮะซึ่งนะครับบรรดาผักทั้งหลายแหล่ปุ๊บเราก็ปลูกเองนะครับแล้วพร้อมกับเมนูปลาซึ่งก็เป็นปลาที่เรานะฮะเลี้ยงเองซึ่งเป็นแนวเกษตรอินทรีย์นะครับก็อยากให้ทางน้องเมียวเนี่ยนะรับประทานอาหารมื้อเย็นนี้ด้วยความสุขสบายใจแล้วก็อิ่มไปทั้งคืนโหยินดีมากเลยค่ะงั้นเหนียวไม่เกรงใจเลยนะคะขอลุยเลยละกันใช่เลยครับ
ักผลไม้พืชที่ปลูกแบบออร์แกนิกมันรู้สึกถึงความสุขภาพดีขึ้นมาเลยอาหารเพื่อสุขภาพดีหลังจากทานมื้อค่ำวันนี้เหมียวก็ตัดสินใจที่จะนอนที่นี่เลยค่ะเพราะที่ว่าที่นี่อ่ะสวยมากๆเลยตอนเช้าเหนือก็มาปั่นจักรยานว้าอากาศดีมากชื่นมากๆเลยอยู่กรุงเทพไม่เคยได้ทำเลยเพื่อนๆต้องติดช้างแน่นอนค่ะเหมียวได้แวะไหว้สักการะเจ้าหลวงภูคานะคะเดินลงมาอีกนิดเดียวตรงนี้ก็จะเป็นต้นชมพูภูคาเนาะเขาว่ากันว่าต้นเนี้ยมีที่น่านที่เดียวเหมียวก็เลยได้แวะมาดูที่เห็นอยู่ไกลๆโน้นนะคะก็จะเป็นต้นชมพูภูคาต้นดั้งเดิมของเขาเลยเขาบอกว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยเขาจะขึ้นแค่ที่นี่เนาะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นต้นขยายพันธุ์เป็นพืชที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วเหมียวรู้สึกแบบดีใจมากเลยที่แบบครั้งนึงได้มีเห็นอยากให้เพื่อนๆได้มีเห็นจังครับอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมะแขวนครับมะแขวนเนี่ยจะเป็นเครื่องเทศทางเหนือก็ปกติคนเหนือเนี่ยเขาจะเอาไปใส่พวกรากพวกอ่อมเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ครับถ้าภาษาไทยกลางเขาจะเรียกว่าเป็นลูกกำจัดครับกลิ่นมันจะหอมหอมนะใช่ครับกลิ่นหอมมากครับผมถ้าใส่เป็นพวกแบบแกงพวกปลาพวกอ่อมมันจะหอมมากแล้วก็เป็นอาหารจานหลักของที่นี่เลยเป็นซิกเนเจอร์ดิชใครมาก็ต้องมาสั่งเป็นควรพลาดอย่างนี้เหนียวก็อยากลองแล้วสิพูดมาขนาดนี้เมนูตัวนี้ฮะต้องชิมแล้วมาถึงบอกเครือทั้งทีมาถึงทั้งด้านทั้งทีต้องกินเมนูนี้ครับโอ้และนี่ก็เป็นเมนูไก่มะแขวนนะคะที่ร้านปองซาเนาะเป็นเมนูสมุนไพรของที่นี่เลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่าว่าจะเด็ดขนาดไหนลองมันจะแบบรู้สึกแบบเผ็ดนิดนึงแต่ไม่ได้แบบเผ็ดร้อนนะมันเหมือนแบบเผ็ดอะบอกไม่ถูกแต่มันอร่อยแล้วก็หอมมากเลยเหมียวก็ได้ลงมาจากอำเภอบ่อเกลือแล้วเนาะเพื่อที่จะเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองนะคะระหว่างทางเหมียวก็แวะดูนั่นโน่นนี่เยอะมากเลยค่ะจนมารู้สึกตัวอีกทีตอนนี้คือเหมียวอยู่ที่หอศิลป์ริมน่านแล้วเนาะมาดูเขาเรียกว่าศิลปะ
ภาพของที่นี่นะคะเขาบอกว่ามีแต่ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยเมียก็เลยแวะมาแล้วอีกเดี๋ยวอีกสักพักเมียจะพาไปเที่ยวเที่ยวช็อปชิมกันต่อที่ในเมืองเลยค่ะแล้วก็จะแวะไปซื้อของฝากให้กับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพเนาะตามสไตล์เมียเนาะคนเพื่อนเยอะก็อย่างนี้แหละค่ะเป็นโลชั่นบำรุงผิวมะเฟืองขอลองหน่อยเที่ยวน่านทริปนี้ของเหมียวยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีการเที่ยวแบบผ่อนคลายแบบมานวดแล้วก็ได้มาสปามันเป็นอะไรที่แบบเข้ากันมากๆเลยเวลาที่เราแบบรู้สึกเหนื่อยๆกับการท่องเที่ยวแล้วเราก็ได้มาผ่อนคลายที่นี่ไมมากแต่เหมียวก็สามารถท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่าเลยค่ะแอวน่านม่วนใจใส่ใจสุขภาพทำให้เหมียวรู้สึกว่าเหมียวได้ชาร์จแบตพลังชีวิตตัวเองแล้วก็เหมียวก็ตกหลุมรักเมืองนี้เข้าอย่างเต็มตัวแล้วก็เต็มหัวใจเลยค่ะนี่ไว้ติดตามกันทริปหน้าว่าเหมียวจะพาไปเที่ยวที่ไหนส่วนทริปนี้เหมียวขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ